คนแรกๆนี่แพงไหมพี่คนแรกๆเนี่ย5ล้านทอนหน่อย5ล้านทอนหน่อยครับนี่กลิ่นญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ไหมใช่นี่หมดปกติหมดที่มันหล่อที่สุดก็คือหมดแรงมันจะแรงขึ้นเหรอพี่เลยยังไงก็แรงเปิดลิ้นปิดผีเสื้อชั้นอันนี้ญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นป่ะอันนี้เพิ่งเป็นไงอยากได้ไหมใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมอยากได้ผมก็อยากได้อิจฉาเนี่ยว่าจะไปเปลี่ยนอาชีพตัดสติ๊กเกอร์อยู่เนี่ยทำอะไรวันนี้เราก็อยู่ในช่วงอิจฉานะกล้าเป็นหนี้สักกี่แน่นอนป่ะให้ไปดูดีใจไหมพี่ดีใจไหมพี่ดีใจมากครับดีใจที่ได้เป็นหนี้พี่ดีใจที่ได้เป็นหนี้สักทีทำไมถึงซื้อรุ่นนี้อ่ะทำไมถึงซื้อรุ่นนี้ JDM สั้นๆแล้วไม่เอาขาวพี่อ่ะเบื่อแล้วเบื่อแล้วแล้วสีนี้บางประเทศไม่มีขายอ้าวเหรอสีเรียกสีอะไรพี่บูสต์บูบูสต์บูนี่ป้ายแดงไงนะคันแรกที่ใส่ล้อแม็กแล้วกันคันแรกที่แต่งแล้วกันคันแรกล้อมารอเหรอพี่ล้อมารอแล้วดีครับล้อมารอแล้วพาไปชมที่มีอะไรพี่ที่อยากรู้อ่ะสเกิร์ตข้างมาอย่างนี้เหมือนอย่างนี้เลยอันนี้ดูภายนอกเจอหมดเลยครับนี่ก็ข้างหลังซึ่งเขาบอกว่าปรับเปิบเอ้ยทำไมเป็นคาร์บอนหรืออะไรข้างหลังเหรออันนี้สแตนดาร์ดอ๋อสแตนดาร์ดที่เราเจอในรูปมีคาร์บอนเป็นคอนแทคเซฟแพงอีกแพงอีก 270,000 เยนอันนี้ผมถามได้ไหมราคาที่ได้คนแรกๆนี่แพงไหมพี่คนแรกๆเนี่ย5ล้านทอนหน่อย5ล้านทอนหน่อยครับตอนนี้มีให้เลือกแล้วใช่ไหมมีแล้วสีนี้สวยนะตัวจริงโคตรสวยแต่สีนี้ถ่ายรูปยากนะเพราะถ่ายออกมาคนละเชนหมดนี่ข้อ3มันต่างกับ FK8 ยังไงครับต่างกับ FK8 ยังไงถ้าเรื่องของแรงม้าก็มากขึ้นตัวแล้วฟิลลิ่งอ่ะฟิลลิ่งกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเครื่องเหมือนกันคือขับสบายขึ้นนุ่มขึ้นเครื่องตัวเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันแรงม้าเพิ่มที่อยากเห็นเขาบอกอะไรปรับไอ้ภายในที่แบบว่าพี่นั่งเลยนี่เรามาดมกลิ่นเจแปนก่อนโอ้ไม่ต้องแต่งแล้วก็คือการเปิดภาพนี่กลิ่นญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ไหมใช่นี่หมดปกติหมดที่มันหล่อที่สุดก็คือหมดแรงมันจะแรงขึ้นเหรอพี่เลยยังไงก็แรงเปิดลิ้นปิดผีเสื้อชั้นเล่งอย่างเร็วหมดเล็บแมทชิ่งเร็วเวลาเราเชนเกียร์มันจะเลี้ยงรอบรอและเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยไม่ออโต้ธรรมดาด้วยแล้วก็มีอัคันทาร่าด้วยฮอนด้าล็อกอาต้องถามพี่ไหนพี่ขับมาทั้ง FL เจอรถบ้านเรามันต่างกันไหมพี่กับ FF อะไร FE ถ้าเทียบกับ FE ก็คนละขุมแต่ช่วงล่างความนุ่มขายกันเพราะว่าช่วงล่างด้านหลังขายกันจริงเหรอตัวนี้ใช้อลูมิเนียมมากขึ้นรถเบาขึ้นอ๋อเบาขึ้นครับแต่ก็โดยรวมยังหนักกว่า FE 8พาร์ทเพื่อจะใช้กันได้ไหมหรือแปลงกันได้ถ้าแบบสาวกบ้านเราพี่ว่าทำได้นะในชุดหน้าพี่คือกะมาคนแรกเลยไม่แปลงแล้วนี่เนี่ยนี่คือฟิลเป็นไงพี่กับราคาถามหน่อยเพราะบางคนบอกว่าราคานี้โอ้โหตัวเลือกเพียบแต่ Honda ถ้าบอกว่ามันเป็น JDM เนี่ยถ้าเราเล่น Honda เราก็รู้กันอยู่เนาะต่อให้เราซื้อรถอินพอร์ตเข้ามาจาก UK จากอเมริกาเราก็อยากแต่งเป็น JDM อันนี้คือญี่ปุ่นจ๋าเลยญี่ปุ่นจ๋าเลยแล้วญี่ปุ่นมันก็จะมี JDM แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นประกอบส่งออกจะเป็นอะไรนะ J อะไรสักอย่าง FW สักอย่างนึงก็คนละสเปคแล้วฟิลเป็นไงพี่คุ้มไหมแบบว่ากับการรอคอยหรือยังไงพี่คุ้มครับคุ้มนะคุ้มสิมาแล้วขอชวนนะพี่เผื่อบางคนอยากจะแบบกำลังคิดอยู่5ล้านไม่ต้องลังเลไม่ต้องลังเลไม่ต้องลังเลสู้ยุโรปได้ไหมอันนี้เรื่องจริงอาจจะต้องเป็นคนที่เคยมียุโรปอยู่แล้วสักคันนึงเรื่องนี้เลยนะครับเขายึดเลยนะครับอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าให้ซื้อแทนยุโรปอย่าพึ่งแต่ถ้าบ้านไทยอาร์ก็ต้องเนี่ยแหละวันนี้มีกล้องเหรอพี่เป็นเซนเซอร์เอาบัคกี้สรุปสั้นๆสำหรับป้ายาคนหน่อยที่แบบกำลังหาไม่ต้องรอ Honda Thailand หรอกไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้เลยราคานี่โอ้เสร็จแล้วดูภายในคนทั้งประเทศจะมาพิมพ์คอมเมนต์ว่าอะไรจะอยู่มันยากนะครับทัวร์ลงงานดีๆแบบนี้จะกลับมาจัดที่นี่ไม่ได้อีกนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญอาจจะผมเสียอาจจะแข็งสุดยอดจำเป็นต้องดูท่านนิดนึงรอก่อนไม่ได้เพ่งขับมาด้วย
she frying her dad.